ต่อไปนะครับเราก็จะทำการฟิลเลตนะครับตรงมุมให้เหมือนกับแบบเอาหลุมพ็อกเก็ตข้างในก่อนนะครับหลุมที่ขนาด22x22นะครับมันเป็นอะไรมีฟิลเลตใช่ไหมครับฟิลเลต R เท่าไหร่ครับ R5 ใช่ไหมครับเราก็ทำการใช้คำสั่งฟิลเลตของตัว solid เองนะครับก็คือเราจะมีคำสั่งนี้ constant fillet นะครับคลิกเข้าไปครับทีนี้ใน constant fillet เนี่ยมันจะมีโหมดที่เราเลือกนะครับก็คือถ้ามันเป็นสีไฮไลท์สีฟ้าอย่างเงี้ยครับก็คือมันได้ฉีบมันซีเล็กมันทำงานตัวโหมดนี้ทำงานนะครับมันก็จะเป็นขอบเป็นสีแดงๆเนาะอย่างนี้อันเดียวนี่คือเลือกขอบถ้าเป็นแผ่นอย่างนี้เลือกผิวถ้าเป็นทั้งก้อนแบบนี้ก็คือเลือกทีเดียวครั้งเดียวได้ก้อนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับได้บอดี้เพราะฉะนั้นอันนี้สมมติเราต้องการฟิลเลตเราอยากจะเลือกแค่เป็นอะไรขอบเราเอาออกไปก่อนส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับก็เหลือเฉพาะขอบนะครับขอบหรือเอ็ดนะครับก็แตะขอบนะครับแตะแล้วคลิกซ้ายนะครับแตะให้มันไฮไลท์ก่อนเนาะคลิกซ้ายหมุนครับหมุนชิ้นงานให้มันเห็นมิติคลิกซ้ายหมุนชิ้นงานให้มันเห็นมิตินะครับสี่มุมใช่ไหมครับได้ไหมครับถัดมาพอเราเลือกทั้งสี่มุมได้นะครับเราก็โอเคนะครับทีนี้เรเดียสล่ะครับเท่าไหร่ครับเรเดียส5นะครับถ้าเราเอนเตอร์ไปปุ๊บมันจะพรีวิวให้เราใช่ไหมครับก็โอเคมันก็จะได้เรเดียส5ตามต้องการนะครับถัดมาแบบนะครับจะมีอะไรอีกขอบตรงที่มันเป็นปีกอะเนาะใช่ไหมครับขอบตรงปีกนี่เท่าไหร่อ่ะก็ฟิลเลตเช่นกันคลิกตรงขอบมันเพราะมันจับขอบอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็พยายามหมุนชิ้นงานนะครับเอาให้มันครบนะครับครบแล้วก็โอเค R เป็น R5 นะครับโอเคโอเคเราก็จะได้โมเดลเนาะใช่ไหมครับหมดยังครับตอนนี้หมดเนาะฟิลเลตไหมครับมีบอกฟิลเลตไหมฟิลเลตอาร์ฟิลเลตด้านบนผิวด้านบนเท่าไหร่ครับ 0.5 นะครับนะมันจะมีคำสั่งฟิลเลตนะครับใกล้ๆกับคำสั่งโทษทีแชมเฟอร์นะครับแชมเฟอร์นะว่าใกล้ๆกับคำสั่งฟิลเลตในแชมเฟอร์เนาะแชมเฟอร์มุมนี้ครับแชมเฟอร์นี้แชมเฟอร์เท่าไหร่ 0.5 มีใหญ่โอเคนะครับเราก็จะได้ชิ้นงานโมเดลนะครับที่เป็น3มิติ